วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ Wake Up Thailand ครับวันนี้มาเจอกันวันพุธนะฮะ28ธันวาคม2565นะครับอยู่กับคุณศิโรจน์นะคุณชูวัฒน์แล้วก็ผมกายนะครับช่วงนี้ก็กำลังเข้าสู่ปีใหม่นะครับช่วงเทศกาลพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขออนุญาตนะฮะก่อนเข้ารายการก่อนเข้าข่าวพูดเรื่องสินค้าหน่อยนะครับเซตแรกนี้ถ้าเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยผมเข้าใจว่าเซตของใช้อยู่ตรงนี้ของใช้ฮะนะครับคือเซตที่1เนาะนะครับเป็น New Year Set นะครับเซตที่1ข้างในเป็นของใช้มีอะไรบ้างนอกจากกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับใบใหญ่มีสายฮะมีสายสะพายได้ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างนะฮะมีกระบอกน้ำ Daily Dose นะฮะนี่เอามาเป็นอย่างแรกนะแล้วก็มีน้ำยาบ้วนปาก1นะครับยาสีฟัน2แล้วก็สบู่ก้อน1เซตอยู่ในนี้เซตคือ3ก้อนครับครับโอ้นี่เขาใส่ของจริงเลยใช่เซตนี้นะครับถ้าเป็นราคาเต็มปกติอยู่ที่ 1,835 นะครับลดราคาแล้วเหลือแค่ 1,299 เท่านั้นเองก็ลดมา500กว่าบาทนะครับครับส่วนเซตที่2อยู่หน้าทางอาจารย์ศิโรจน์คือนี้นะครับเป็นเซตของกินนะครับก็มีป๊อปคอร์นนะครับมีเขาเรียกว่าช็อกโกแลตหรือโกโก้นะครับกาแฟ3 in 1ครับนะครับแล้วก็มีฮาเซลนัทกับคองแคลงมีพาดอันนึงชานะครับราคาก็เท่ากันเนาะ 1,299 ราคาเต็มอยู่ที่ 1,836 ใช่นะครับก็ลดราคาคือละ2เซตเนี่ยจริงราคาต่างกันบาทยังไงราคาเต็มนะแต่ก็ลดราคาก็เหลือเท่ากันเลย 1,299 แล้วก็ลดให้500กว่าบาทครับนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นบ็อกซ์เซตนะฮะครับขออนุญาตนำจริงนำจริงนะฮะอันนี้เลยนะฮะของเหลวเยอะใช่ใช่จริงของเหลวเยอะจริงๆอย่าหัวล้อจริงๆเดี๋ยวผมเปิดกันเปิดกันโทษนะครับใจคอนี่จะดูผมอยู่ใช่เปิดอยู่คนเดียวรอลุ้นอยู่ครับผมขอบคุณว่าจะพลาดเมื่อไหร่แล้วขอบคุณครับขอบคุณทั้งคู่ไปซ้ำเติมนะครับมันแพงนะฮะจริงๆเลย2,023บาทครับนะครับข้างในมีการ์ดนะครับข้างในมีการ์ดเก๋ไก๋ของทั้งนี่ก็มีการ์ดนะครับเอาไว้เขียนอวยพรนะฮะก็จะมีชุดครับหุ้มนะฮะก็ทำให้ดูหรูหรานะครับดีครับดีนี่นะฮะเป็นไงอาจารย์ศิโรจน์ดีครับแง่ยิ้มครับมีสเปรย์แอลกอฮอล์2กระป๋องครับครับมีชุดสบู่3สี3กลิ่นครับมีน้ำยาบ้วนปากและอันนั้นอะไรนะถูกหอมป่ะก้านหอมไม่ใช่ถูกหอมอะไรนะอะไรอีนาฟหรืออย่างวะมันเป็นชื่อก้านหอมกลิ่นอีนาฟนะฮะอันนี้ใช่มั้ยอีนาฟอีสอีนาฟรู้ล่ะรู้ล่ะดูดีก็แล้วเวลาของพวกนี้มันเป็นเครื่องหอมนะทุกกลิ่นหอมมากอันนี้คือเป็นกาที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับครับโอเคผมพยายามจะเดาว่า3เซตนี้เซตไหนที่คุณชูวัฒน์จะซื้อไปใช้ตอนกลางคืนผมเดาว่าน่าจะเป็นเซตพรีเมียมเนี่ยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์อาบน้ำเยอะนะครับมีสบู่เยอะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แบบสร้างความโรแมนติกเยอะอาบน้ำตอนบ่ายครับซื้อไปทำไมทำไมตอนบ่ายต้องอาบน้ำนะครับไม่ใช่อากาศร้อนไงช่วงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ฝุ่นมันเยอะครับฝุ่นมันเยอะแล้วก็จะมี3กลิ่นด้วยนะคือกลิ่นไม่ซ้ำไงจะได้แบบเผื่อไปอาบแล้วกลิ่นซ้ำเดี๋ยวโดนจับได้นะครับมีหลายกลิ่นปีใหม่นี้จะไม่หาเรื่องดีๆก็ให้กันบ้างแหละใช่ใช่อันนี้ก็เรื่องดีๆครับการอาบน้ำเป็นเรื่องดีนะครับไม่ดียังไงเอาก็2,000เท่าไหร่นะ23บาทเออ2,023บาทเท่ากับปีราคาเต็มราคาเต็มเกือบ 3,000 2,800 มั้ง 2,700 ซื้อปุ๊บได้กำไรเลย800บาทเอาอย่างงี้แล้วกันใช่ๆซื้อปุ๊บกำไรเลยก็ให้เป็นของขวัญช่วงปีใหม่คุณผู้ชมเนี่ยบางท่านถามมานะครับว่าอ้าวโอ้ขายเป็นเซตอย่างเดียวไม่มีขายแยกบ้างหรอผมจะบอกว่าพวกน้ำพริกเนี่ยหมูแผ่นมันหวาน3อย่างเนี้ยยังลดราคาปกตินะถึงวันที่9มกราคมใช่มันหวาน89ครับตาสว่างนี่39บาทใช่แล้วก็น้ำพริก79น้ำพริก79ของอื่นจะซื้อแยกย่อยก็ยังมีอยู่นะฮะเพียงแต่มันไม่ได้มีโปรโมชั่นไม่ได้เป็นกิฟต์เซตอย่างงี้นะครับก็021148114นะครับแล้วก็ทุกช่องทางนะครับ LINE Facebook นะครับ Shopee Lazada น่าจะมีหมดนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นเซตแบบนี้โทรมาหาเราดีกว่าติดต่อ Voice Plaza โดยตรงอันนี้ง่ายใช้บัตรเครดิตอะไรก็ได้ใช่มั้ยพวกซื้อของ021148ใช้ได้ป่ะบัตรเครดิตไม่คือผมซื้อแยกเป็นปกติไม่แน่ใจเพราะว่าปกติซื้อออนไลน์ใช่ก็อาจจะแบบโอเคมาผมว่าไอ้ที่มีแน่ๆคือโอนนะเนาะใช่ไหมไปโอนแบบว่าเป็นแบบเวลามาซื้อที่นี่อะไรเงี้ยถ้าสายโอนจะถนัดใช่พร้อมเพย์พร้อมเพย์นะครับใครพร้อมเพย์ก็นะฮะเชิญ021148114คุณชูวัฒน์เล็งว่าจะซื้อชุดไหนฮะเนี่ยถ้าต้องซื้อให้คุณจะซื้ออะไรให้ผมอ่ะผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเพื่อนกันมาหลายสิบปีไม่เป็นไรเพื่อนมาหลายสิบปีเห็นไหมใช่ไหมคือคุณชวนเป็นคนชอบอาบน้ำถ้าผมซื้อผมก็ซื้อเซตอาบน้ำนะครับเพราะมันมีสบู่อาบน้ำให้ทุกคนเบิกแต่ว่าประเด็นคือทำไมผมต้องซื้อสบู่ให้คุณอาบน้ำครับ
เอ้ยผมจะได้คิดถึงคุณเงื่อนไขเดียวที่ผมจะซื้อให้คุณอาบน้ำคือคุณชำระสิ่งชั่วร้ายอาบน้ำด้วยกันกล้าไหมครับอาบน้ำด้วยกันนะฮะเดี๋ยวผมฟอกหลังให้คุณคุณกล้าไหมครับแบบไปแช่ออนเซนอย่าเลยคุณหาโอกาสนี้มานานแล้วนะครับก็มันมีกี่กลิ่นนะฮะสามครับสามกลิ่นสามก้อนด้วยนะทั้งก้อนแล้วก็คือเท่าที่มันออกนี้มาสักปีกว่าๆหรือสองปีไหมครับสบู่เนี่ยมีแต่คนชมนะฮะว่ากลิ่นมันแปลกแตกต่างกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากเนื้อสบู่ก็ว่ากันบางทีก็บอกทำไมมันขึ้นไขก็ของมันดีอ่ะมันโดนความเย็นหน่อยมันก็จะขึ้นไขใช่ไหมกล้าจะซื้ออะไรพี่เขาครับปีใหม่เนี่ยผมผู้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ควรมีนะจะซื้อมีนะประเพณีอันดีงามนะไม่ใช่ประเพณีบ้าบ้าบอเขาซื้อของมาฝากผมด้วยไม่ใช่ประเด็นเลยนะอย่าบอกดีอย่าบอกดีเดี๋ยวแจกไม่ไวอ๋อไม่เขาให้เพราะว่าผมขับรถมาทำงานทุกวันใช่ไหมแล้วก็เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีอุปกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ฮะไม่ควรได้ใช้ไม่ควรได้ใช้มันเอาไว้ทุบกระจกอะไรเงี้ยคอนทุบกระจกคอนทุบกระจกรถอุบัติเหตุรถตกน้ำไฟไหม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนะครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับก็ซื้อคอนให้เราใช่เอาไว้แทงข้างหลังเขาครับนะฮะมีอะไรบ้างครับที่เดี๋ยวมีอะไรไหมที่ต้องพูดเรื่องสินค้ายังไม่มีเดี๋ยวไปย้ำเบรกหน้าแล้วกันก็ขอให้มันมีช่วงเวลาดีๆให้นานที่สุดละกันใช่แล้วก็พูดตรงๆแบบไม่การตลาดมากจนเกินไปถ้าถามสินค้าที่ผมชอบที่สุดเพราะผมใช้ก็คือยาสีฟันอ๋อน้ำยาบ้วนปากหมดแล้วนะครับสองอย่างนี้เป็นสองอย่างที่ผมชอบที่สุดยาสีฟันนี่คนชอบเยอะนะใช่มันหอมแล้วก็ตัวของน้ำยาบ้วนปากที่มันไม่แสบปากด้วยครับใช้ได้นานเหมือนกันนะครับครับข่าวอ๋อพูดถึงเรื่องแหมของวันปีใหม่นะครับข่าวแรกนี้ก็บังเอิญครับแหมเอากระเช้าไปมอบให้อยู่ดีๆ นะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของปปช.นะครับเอาง่ายๆคือคล้ายๆมาล่อซื้อครับนะครับเอาเงินมาเลยถือซองมานะครับแล้วก็จับถามว่าจับใครเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะฮะก็ออกมาหลายรายการของ Voice ตั้งแต่ช่วงเย็นเรามาดูคืบหน้าของวันนี้คุณรัชดาสุริยกุลณอยุธยาท่านนี้เป็นใครเนี่ยท่านนี้เนี่ยในตำแหน่งคืออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคุณศิโรธกรมนี้กรมนี้เรื่องเยอะครับเป็นเรื่องเยอะมาเป็น10ปีแล้วครับเรื่องเยอะเนี่ยก็เรื่องเยอะก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเข้าใจว่ากรมนี้ก็ถือว่าเป็นเกรด A เหมือนกันมั้ยเป็นเกรดไม่ A จริงมั้ยถ้าเทียบแล้วไม่ A แต่เป็นกระทรวงสำคัญกระทรวงกรมนี้ในกระทรวงนี้เกรด A เกรด A เหมือนกันคือตัวกระทรวงนี้กระทรวงเกรด A กรมนี้ในกระทรวงแต่ในทรัพยากรเบอร์1เลยเบอร์1เลยใช่มั้ยเพราะว่าคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาติมีตั้งกี่ที่อุทยานทางทะเลโอ้โหอะไรอีกมากมายอุทยานไม่สำคัญสำคัญคือเงินเข้าอุทยานขอบคุณมากที่ช่วยขยายให้ฮะกรมอุทยานเรื่องเยอะครับครับเรื่องเยอะครับคือถ้าย้อนกลับไปก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอยู่ดีๆช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ไปจับกลุ่มคุณรัชดาท่านนี้ซึ่งเป็นอธิบดีกรมอุทยานนะครับในข้อหาที่ว่านะฮะมีการเรียกรับเงินนะใช้อำนาจนะครับอำนาจหน้าที่มิชอบเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาแลกกับการไม่ถูกโยกย้ายตำแหน่งแล้วเขามีเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะว่าอยู่สังกัดนี้สังกัดนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับพฤติการคืออะไรนะฮะพฤติการก็คือว่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านนี้เนี่ยนะครับเรียกเก็บเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทั่วประเทศหากหัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่ถูกเรียกเก็บไม่สามารถเอาเงินมาจ่ายให้ได้ก็จะถูกย้ายออกจากตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากภูมิลำเนานะครับทำให้มีการวิ่งเต้นราคานั้นอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทนะครับแล้วแต่ตำแหน่งนะฮะแล้วแต่กรมแต่กองที่สังกัดแล้วกันนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.ครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.นะฮะปปป.นี่คือประพฤติมิชอบใช่ไหมฮะทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยดำเนินการวางแผนจับกลุ่มอธิบดีท่านนี้นัดหมายส่งมอบเงินกันไว้เลยนะครับช่วงเช้าของเมื่อวาน 9:00 นที่ห้องทำงานของอธิบดีจากนั้นสักประมาณ 9:10 นเป็นเวลานัดหมายฮะเจ้าหน้าที่ที่บอกไปนี่นะฮะของปปช.ปปป.เอาเงินสดจำนวน 98,000 บาทที่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วสแกนหมายลงหมายเรียกที่โรงพักเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะอย่ามาบอกว่ายัดข้อหายัดเงินไม่ได้ครับหลังจากนั้นไอ้ตรงนี้ก็ไปมอบให้กับผู้เสียหายและผู้เสียหายก็เอาไปมอบให้กับอธิบดีกรมอุทยานนะครับคุณรัชดาเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง2หน่วยงานวางกำลังเฝ้าสังเกตการและพอส่งมอบเสร็จปุ๊บนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปห้องทำงานซึ่งเป็นจุดส่งมอบเงินทันทีแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับแถมพบของกลางเป็นเงินสดอีกเกือบ5ล้านอยู่ในห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะครับสอบถามแล้วบุคคลดังกล่าวอ้างว่าไม่ทราบเรื่องอ่ะยังไม่ทันแกะซองใช่ไหมคือคุณรัชดาเนี่ยกำลังประชุมผู้บริหารระดับกรมอยู่ครับหาผู้บริหารระดับสูงอ่ะพูดง่ายๆเมื่อวานก็ตกใจว่ามันเหตุการณ์อะไรมันถึงต้องรวบขนาดนั้นต้องบุกจับขนาดนั้น
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องทุจริตอ่ะมันเป็นเรื่องเงินในบัญชีไม่ใช่หลักฐานเป็นโจงแจ้งปรากฏว่ามันเป็นการล่อซื้อครับถ้าเป็นการล่อซื้อเข้าใจได้ว่าทำไมถึงต้องไปรวบตรงนั้นจำไหม 98,000 บาทเป็นเงินล่อซื้อแต่5ล้านเป็นเงินที่ซุกอยู่ในลิ้นชักซุกอยู่ในลิ้นชักตอนแรกแกไม่ยอมเปิดลิ้นชักคือถ้าดูคลิปเนี่ยจริงๆคลิปเราควรจะเบอร์หน้าเพราะยังเป็นผู้ต้องหาอยู่เดี๋ยวเขาฟ้องเราที่หลังได้คือเราเห็นหน้าเขาชัดแต่ว่าถ้าดูในคลิปเนี่ยก็จะมีท่านหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุยกับคุณรัชดาธิบดีนะครับแล้วก็ขอให้เปิดลิ้นชักอธิบดีบอกไม่เปิดนะครับตำรวจก็ถามเอ้าทำไมไม่เปิดมันมีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่เปิดครับแกก็เถียงไปเถียงมาไม่เปิดจนตอนหลังเจ้าหน้าที่ก็คงมีความรู้ความชำนาญในการเปิดนะครับก็เปิดออกมาก็เจอเงิน5ล้านบาทแล้วก็5ล้านบาทถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาไว้ครับนี่ไม่รู้แบงค์ยังใหม่อยู่เลยหรือเปล่าเนี่ยนะน่าจะใหม่อยู่นะนึกว่าซุกไว้นานแบบปวกกินหมดก็เจ้าตัวอธิบายนะครับให้กับประกันไปแล้วส่วนประกันไปแล้วรับบางส่วนว่ารับของขวัญมาจริงแต่ไม่รู้ไม่เคยแกะซองว่ามันเป็นเงิน98,000 บาทเนี่ยรวมแล้วก็98ใบครับก็ต้องหนาพอสมควรใช่ไม่ได้ให้มาเป็นกล่องของขวัญให้มาเป็นซองจับปุ๊บเนี่ยไม่ใช่บัตรอวยพรแน่ครับ98ใบนี้ไม่ใช่บัตรอวยพรมาก5ล้านบาทเป็นเงินสดครับไม่แน่ใจว่าเมื่อข่าวมาบอกว่าบรรจุซองอยู่เนี่ยคุณไม่รู้เลยเหรอจับแล้วไม่รู้เลยเหรอว่ามันเป็นเงินนะ 98,000 เนาะครับไอตัว5ล้านอีกที่อยู่ในซองอันนี้คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปนะครับแล้วก็อธิบดีบอกว่าไม่เปิดซึ่งต้องย้ำว่าเขาเป็นยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับครับเขายังไม่ถูกศาลตัดสินนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องเราได้อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้เลยนะเหตุการณ์เมื่อวานก็คืออย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกนะคือผมไล่ย้อนเหตุการณ์ให้ฟังก่อนแต่ว่าคือล่าสุดก็คือได้รับการประกันตัวไปแล้วให้การภาคเศษก็อย่างที่บอกรับประกันตัวไป400,000 บาท400,000 บาทแล้วก็ปปช.นะครับหลังจากจับกลุ่มก็มีการแถลงนะครับก็เล่าพฤติกรรมละเอียดเลยแต่สรุปก็คือว่าวิธีการในการเรียกตังค์ของหน่วยงานคือช่วงยกย้ายนะครับคือช่วงยกย้ายเนี่ยมันต้องมีการย้ายเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็คนที่อยากจะไปอยู่หน่วยงานไหนเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์นะครับหรือคนที่ไม่อยากยกย้ายก็ต้องจ่ายตังค์ครับไม่จ่ายละไม่ย้ายราคาหนึ่งย้ายราคาหนึ่งใช่แล้วก็เขาจะมีสูตรด้วยโปรเจกต์ด้วยคือดูตามตำแหน่งดูตามงบประมาณต่างๆที่คุณจะได้แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันเลยคือเป็นการคำนวณการจ่ายที่แบบไม่ต้องเถียงกันว่าพี่ต้องให้ผมเท่าไหร่ต้องรู้กันว่าตำแหน่งนี้เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมมติ 10% เนี่ยคุณต้องให้ผมเท่าไหร่ครับอันนี้ตามที่ปปช.อ้างนะครับจริงเท็จหรือไม่ก็ต้องไปดูว่าศาลตัดสินยังไงก่อนอีกทีนึงครับแต่เป็นการจ่ายที่ถ้าตามที่ปปช.อ้างนี่ก็คือมีการคำนวณสูตรกันยังเป็นระบบนะครับค่อนข้างชัดเจนเป็นกิจลักษณะแปลกใจคืออยู่มาเกือบปีเพิ่งย้ายมาตำแหน่งนี้เกือบปีใช่แล้วมันเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากที่จะโดนย้ายไม่โดนย้ายใช่ทำไมเรื่องมันเพิ่งมาปูดมาแต่คือเขาเข้ามาอย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกคือตอนต้นปีนะผมดูข่าวสักประมาณมีนาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณ 8-9 เดือนที่มาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเข้าใจว่ามีการย้ายลักษณะคล้ายๆไม่ใช้คำว่าข้ามห้วยได้ไหมมันก็คืออยู่ในกรมไอ้ในกระทรวงกันแหละนะแต่ว่าไม่ได้ต้องขึ้นสายนี้ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนถึงขนาดที่ว่ามันมีข่าวว่ามันมีข้อพิพาทระหว่างเนี่ย อะไรนะศิษย์เก่าคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น46กับ47อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธนะเพราะว่ามีการบาดหมางอะไรกันนะครับแต่ก็มีการย้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งล่าสุดคือคุณรัชดานั้นก็ขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดก็มาโดนคดีนี้นะครับครับแต่คือผมสังเกตว่าเรื่องคดีแบบนี้หรือไอ้การแบ่งแบบนี้แล้วเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมันประเจิดประเจ้อไปอ่ะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยอธิบดีคนนี้แน่ๆครับเรื่องนี้น่าจะต้องหาต่อนะว่ามันบานไปถึงไหนอ่ะครับใช่ไหมมันไม่น่าจะเป็นเรื่องคือมันกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วในองค์กรอ่ะจ่ายกันแบบนี้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเขาคิดสูตรขึ้นมาแบบประเจิดประเจ้ออย่างนี้หรอกมันต้องมีอาการแบบเลิ้งประมาทจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับนะฮะแต่ถ้าไปดูคนที่ถือว่าเป็นเขาเรียกไงเป็นคนต้นเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะที่เป็นมือปราบอีกคนนึงเนี่ยนะฮะคือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับคุณชัยวัฒน์นี้ปัจจุบันนี่คือกลับมาทำงานอยู่ภายในกระทรวงทรัพย์นะคือก่อนหน้าเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะ คุณชัยวัฒน์ผมเชื่อว่าถ้าเราจะคุ้นชื่อนี้ก็คือตอนที่เขาอยู่แก่งกระจานนะที่เพชรบุรีตอนนั้นก็ เป็นเรื่องเป็นราวกันไปแต่ว่าสุดท้ายกลับมาทำงานปัจจุบันนั้นคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนะครับเป็นมือปราบอธิบดีท่านนี้แหละนะครับโดยคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าได้นำหลักฐานการกระทำผิดนะครับไปร้องเรียนต่อปปช.จนนำมาสู่การจับกุมนะคุณรัชดาในครั้งนี้นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก่อนไปฟังเสียงคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะไอ้ภาพกราฟิกที่มันเป็นงดลับเลยนะ no gift policy ใช่ไหมฮะกรมอุทยานนะครับโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับเป็นนโยบายของกระทรวงเป็นนโยบายทางฝ่ายการเมืองสั่งมาเลยในกระทรวงปรากฏว่าเรียบร้อยนะครับก็
ถ้าเป็นภาษาตอนนี้ก็คือเกมเลยประเทศเราก็เป็นแบบนี้แหละคนดีมักสร้างภาพอ๋อโอเครวมทั้งคุณชัยวัฒน์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กำลังมีข้อครหาอยู่คดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะแต่ว่าก็มายื่นเรื่องนี้คือขณะที่ตัวเองสร้างเครดิตว่าเนี่ยปราบปรามคอร์รัปชันเป็นคนฟ้องแต่ว่าคดีก็อุ้มฆ่าครับอุ้มหายเนี่ยของบิลลี่ก็ยังมีอยู่ติดตัวครับนะครับขณะที่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับมีภาพแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้ามีภาพแบบนี้เนี่ยไปตรวจคนในภาพก่อนเลยนะครับองกระทรวงทบวงกรมในประเทศนี้เนี่ยมีภาพนี้ทั้งนั้นประเทศนี้มันไม่ใช่หน้ากากคนดีแค่รัฐบาลเนี่ยแต่รัฐบาลนี่มันส่งเสริมให้หน้ากากคนดีมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับไม่ใช่หน้ากากแค่ครม.นี่นะใช่โอ้นี่ยังไปขยี้ต่อนะเขาหงุดหงิดมาหลายวันแล้วนะไอ้เรื่องฉายาไม่พูดจริงๆเด็กรุ่นใหม่หรือรายการเราเนี่ยขยี้เรื่องคนดีมาตั้ง10กว่าปีตั้งแต่รับประหาร49แล้วอ้างคนดีทำรับประหารน่ะทั้งนั้นแหละคนดีเนี่ยตั้งคำถามมากสุดเลยคุณถ้าคุณดีจริงทำไมคุณต้องประกาศว่าตัวเองเป็นคนดีคุณดีจริงคุณทำงานเงียบๆจ่ายภาษีไปครับนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็นะฮะเป็นลักษณะแต่ว่าเราแค่ตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับฟังเสียงคุณชัยวัฒน์หน่อยนะครับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะฮะคนที่เป็นคนจัดการในเรื่องนี้การวิ่งเนี่ยก็ต้องวิ่งแล้วทีเนี้ยด้วยความจำเป็นตัวเองมีเหลืออะไรบ้างล่ะมีเหลือรถก็ต้องจำนองรถมีทองก็ต้องขายทองมีอะไรก็ต้องไปหาแล้วเพื่อรักษาตำแหน่งรักษาครอบครัวเอาผมพูดง่ายๆว่ารักษาครอบครัวดีกว่าผมพูดรักษาตำแหน่งรู้สึกมันรู้สึกมันทุจริตนะแต่เขารักษาครอบครัวกับชีวิตครอบครัวเขามากกว่าแล้วมันทำซ้ำแล้วทุกคนเนี่ยรักษาตำแหน่งได้เสร็จตุลาเนี่ยคุณต้องรักษาใหม่รอบคุณรักษาตำแหน่งอยู่เมษาจนถึงตุลาคุณก็ต้องจ่ายงบประมาณโดยมีการรอบนี้แหละเห็นไหมที่เขาต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ 18.5 12.5 30% 35% 22% พวกเนี้ยก็จะถูกแต่ละหน่วยงานที่มีงบประมาณแล้วถูกจัดงบประมาณโดยที่แบบมีการยัดก็ไปให้แล้วก็เรียกกลับคืนมาอย่างเงี้ยก็ต้องกลับไปให้มีรายเดือนอีก1รักษาตำแหน่ง2รายเดือนวิธีการก็ที่ว่านี่แหละก็ต้องซื้อเอาตำแหน่งไหนใช้งบประมาณเป็นหลักคือคนเรียกรับตังค์เนี่ยเขาก็พอมีเทคนิคอยู่แล้วเพราะถึงปีใหม่27ธันวาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่2ออกหนังสือให้หัวหน้าผู้จัดการสำนัก16สำนักกับ5สาขาเนี่ยมาประชุมประจำเดือนแล้วเป็นเทศกาลปีใหม่แล้วเป็นช่วงของเงินออกรอบแรกตุลาพฤศจิกายังไม่ออกก็จะออกต้นธันวาพอดีเพราะฉะนั้นงานนี้นิ่มๆแหละก็ต้องมีคนติดไม้ติดมือมาฝากมันเป็นเรารู้อะรูทีนเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไปเนี่ยเจอของเงิน5ล้านเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง1/4ของเงินที่ได้เพราะตอนนี้มันมีการแบ่งรับแบ่งจ่ายไปบางที่ไม่ได้ที่นี้ที่เดียวครับครับเขาไปสัมภาษณ์สักช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มันเป็นวันอังคารมีประชุมครม.ใช่ไหมนะคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะฮะก็ตกใจตกใจนะเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันสดๆร้อนๆนะครับก็คุณท็อปเนี่ยบอกว่าพอทราบข่าวเมื่อเช้าก็ตกใจเมื่อเป็นการดำเนินการตามกฎหมายก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินนะฮะแต่ส่วนตัวก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับนะครับพร้อมกับข่าวออกมาเลยแหละนะครับไม่ได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่ถามว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวอธิบดีเลยไหมนะฮะคุณวราวุฒิก็บอกว่าถ้าจำไม่ผิดต้องให้ทางรองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีเป็นผู้รักษาการก่อนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวต้องไปหาดูกับทางปลัดคนที่แต่งตั้งจริงๆเนี่ยคือตัวของปลัดกระทรวงใช่ไหมนะครับใช่คือปลัดก็คือจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพย์นี่นะก็สั่งตั้งกรรมการสอบใน7วันแล้วนะครับแล้วก็คือให้ได้ผลใน7วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสรุปว่าจะดำเนินการยังไงต่อนะกับคุณรัชดาครับคุณรัชดาความผิดก็ไล่ออกครับแต่ไล่ออกตอนนี้คงยังไม่ได้นะคดีมันยังไม่เริ่มใช่ก็อาจจะไล่ออกไล่ออกไว้ก่อนไงแล้วคดีมันก็ดูว่าไล่ออกไว้ก่อนเขาฟ้องกลับนะคือเอากรณีอย่างนี้ก่อนคือปปช.นี่เป็นเหมือนคนทำสำนวนใช่ไหมครับคดียังไม่ถึงศาลเลย คือมันเหมือนกับสมมติคนเราไปมีเรื่องกับตำรวจไปรับมีคนไปแจ้งความเราว่าเราทำนู่นทำนี่ไปแจ้งความกับตำรวจครับตำรวจเพิ่งรับฟ้องเรานะครับคดียังไม่ถึงศาลเราไล่เราออกเนี่ยเราฟ้องกลับได้นะครับเรื่องนี้ต้องบริหารดีๆนะใช่ยังไงก็ตามต้องพักไปเดี๋ยวนะที่แน่นอนอยู่ครับเพราะว่าต้องเขาจะต้องไม่มายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานใช่คือเบื้องต้นเนี่ยต้องย้ายออกจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนครับแล้วก็จะเอาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะเอาไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยนะครับจะเป็นผู้ตรวจมันก็ยังมีอำนาจอยู่ลำบากนะครับเคสนี้เพราะอธิบดีย้ายไปที่โรงลำบากครับ
ให้หาทางบีบให้แกพักร้อนก่อนดีกว่าให้แกพักร้อนสักเดือนนึงไว้ก่อนนะครับแล้วระหว่างนั้นก็ทำอะไรกันแต่ว่ารู้สึกว่าแกเป็นน้องของเพื่อนพลเอกประยุทธ์ไงใช่ไหมพี่ชายแกสนชด้วยพี่ชายแกเป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะมีนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์นะครับว่าเอาไงเนี่ยท่านนับน้องเพื่อนท่านเนี่ยโดนไปแล้วสอยไปแล้วนะครับ5ล้านเจอในลิ้นชักขอเปิดไม่ยอมเปิดเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณรัชดาเนี่ยมันไม่ได้แปดเปื้อนแค่ปลัดกระทรวงในฐานะผู้แต่งตั้งโดยตรงมันไม่แปดเปื้อนแค่รัฐมนตรีคุณวราวุฒิในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบแค่ไหนเดี๋ยวดูสักพักนึงว่าข่าวมันจะโยงไปถึงหรือไม่มันยังแปดเปื้อนไปถึงประยุทธ์ด้วยในฐานะที่พี่ชายของคุณรัชดาเนี่ยเพื่อนทหารรุ่นท่านแล้วก็เป็นสนช.ที่ท่านแต่งตั้งด้วยครับย้ำคำว่าแปดเปื้อนจังเลยนะแค่นี้เขาหงุดหงิดเป็นหลายวันแล้วจะให้ใช้คำว่าโสโครกไหมครับนะอะไรก็ได้ที่เลขแปดเปื้อนเออมันมีเลขแปดไงพี่มันมีเลขแปดไงทำไมคนนี้มันไม่โดนฟ้องบ้างวะอะไรทำไมคนนี้ไม่โดนฟ้องบ้างเลยตามข่าวไม่โดนบ้างเลยเนี่ยคืออย่าไปทักเลยคนนี้กับพี่ถึงเนี่ยคือคนที่ควรจะโดนไม่ใช่ผมนะของเรานี่ก็แปดเรียงแปดคดีเจ็ดแปดคดีแล้วนะฮะเอาก็เรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามส่วนมันจะสาวไปถึงใครไหมอันนั้นผมว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนนะเพราะว่าข่าวมันเพิ่งมาเมื่อวานหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคนตามต่อผมคิดว่ามันคงอาจจะสาวไปถึงที่เราตั้งข้อสังเกตว่ามันคงมากกว่าตัวคุณรัชดาคนเดียวแต่ในแง่สปิริตเนี่ยเพื่อไม่ให้คนอื่นลำบากใจนะครับไม่ว่าจะให้ปลัดลำบากใจหรือว่ารัฐมนตรีลำบากใจเนี่ยผมว่าคุณรัชดาเนี่ยพักราชการหรือลาพักไปก่อนดีกว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยคือมันมีเรื่องใช่ไหมเพราะมันมีเรื่องเนี่ยมันสร้างความกระอักกระอ่วนให้กับหน่วยงานเพราะฉะนั้นผมว่ายังไม่ต้องรอ7วันนะครับถ้าผมเป็นคุณรัชดาเนี่ยผมจะแสดงสปิริตด้วยการก็ขอลาพักนะครับ15วันไปก่อนโดยเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานจะทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมว่ามีเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ไม่ควรจะอยู่ต่อกระทรวงนี้อาจจะโชคดีหน่อยตรงที่มันมาช่วงปีใหม่พอดีคนก็อาจจะเสพข่าวน้อยลงแต่ดูว่าหลังปีใหม่ข่าวนี้จะกลับมาหรือเปล่านะผมว่าช่วงมีเรื่องตอนนี้ไม่ดีเพราะข่าวมันไม่มีอะไรข่าวนี้จะถูกขยายข่าวมันก็ไม่อยู่ไงช่วงนี้ข่าวไม่มีข่าวน้อยลงด้วยแต่ข่าวมันต้องออกไงครับเพราะฉะนั้นไม่มีข่าวอะไรต้องดูใช่ไหมโดยเฉพาะการเมืองช่วงนี้ก็นอกจากคุณประยุทธ์สัปดาห์ให้แล้วประกาศตัวก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะนะครับพอมีพอเนี่ยในขนาดรายการเราเรียกเป็นข่าวแรกเลยพวกเป็นข่าวใหญ่จริงก็เป็นข่าวที่ทำให้นักข่าวมีเรื่องทำมาหากินครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณว่าเราช่วยพูดอะไรหน่อยนึงเราจะได้พูดกันต่อได้ใช่ใช่นะครับนะครับจะได้มีอะไรถ้าไม่ยุบสภาตอนนี้ก็ช่วยเอาข่าวให้เราได้ทำหน่อยนะฮะเรื่องคุณชูวิทย์หน่อยฮะครับคุณชูวิทย์ตอนนี้คือเป้าหลักๆคุณชูวิทย์เมื่อสักประมาณหลายวันที่ผ่านมาคือตอนนี้เล็งไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนะครับนะฮะก็คือพลตำรวจโทธิติใช่ไหมครับซึ่งยื่นคำขาดเรียกว่าเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์ดีกว่าให้มีการยกย้ายเลยนะไม่ต้องรอเมษายนไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอตามวาระครับฮะแล้วกดดันไปที่ผบตร.ด้วยฮะสุดท้ายวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้บิ๊กโจ๊กรู้สึกว่าจะไปทำตามที่สิ่งที่ผบชน.ควรจะต้องทำครับก็คือค้นหลักค้นรถ11คันตรวจหลักฐานที่มันเคยทิ้งไว้เนี่ยไปเอามาซะตรวจ DNA ไปสาวซะว่ามันโยงถึงใครอันนี้เป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์เรียกร้องแล้วก็สุดท้ายผบชน.ก็แบบช้าไม่ทันใจคุณชูวิทย์หรืออาจจะไม่ทำก็ไม่รู้ครับก็เลยนำมาซึ่งที่คุณชูวิทย์กดดันนะวันนี้บิ๊กโจ๊กไปทำแล้วครับนะครับรถ11คันนี่คือของกลางที่เขาเจอในผับจินหลิงใช่ไหมฮะที่แขวงยานาวาเขตสาทรเนี่ยนะฮะแล้วก็จากที่ตรวจยึดไว้35คันนะฮะไปเปิดรถยนต์ของกลาง11คันนะครับเห็นเมื่อวานนี้ก็ดำเนินการกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงบ่ายนะครับระดมช่างกุญแจฝีมือดีที่เปิดรถยนต์ที่ทันสมัยเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยเปิดประตูเนื่องจากกุญแจทั้งหมดไม่มีใครยอมรับว่าอยู่ที่ไหนก็เลยไปเอาช่างเลยนะจบๆนะฮะไม่ต้องเถียงจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นรถของทุนจีนสีเทานะครับก็ผมก็ยังใช้คำเดิมนะครับว่าทุนจีนสีเทาเรายังใช้คำเดิมเพราะเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าจีนทั้งหมดคือเทานะครับแต่ว่าจีนที่มาเนี่ยเขาเทาจริงๆและเทาก็ไม่ได้แปลว่าดำใช่นะครับนะฮะก็แต่เทาก็แย่แล้วล่ะก็มีความเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวนะครับรถทั้ง11คันยังไม่เคยถูกเปิดและเก็บลายนิ้วมือนะรวมทั้ง DNA และเอกสารภายในรถนะครับมีพบว่ามันมีรถ Toyota คันหนึ่งที่เป็นของนายหยางเฉินนะซึ่งศักดิ์นั้นคือเป็นหลานของนายตู้ห่าวเองอ๋อคนที่มันออกไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะออกไปแล้วเชิญเรียบร้อยอ๋อนี่คือออกจากประเทศไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับน่าจะไปจีนตลกเดียวผู้สื่อข่าวเขารายงานเรื่องนี้ละเอียดมากนะครับเขาบอกรถ11คันเนี่ยเขาก็จะเอาช่างผู้เชี่ยวชาญมานั่นมางัดแงะอะไรเงี้ยยากที่สุดเนี่ยคือรถคันหนึ่งยี่ห้อหนึ่งระบุโดยรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ยากสุดแต่ข่าวฟ้องแต่เช้าเย็นบ่ายเลยนะคืออยากรู้ว่า
ซึ่งรถคันที่ปรากฏในข่าวคือเท่านั้นเป็นโตโยต้าคันนี้ป่ะที่เป็นรถใหญ่ไม่ใช่คันนี้ง่ายคันนี้มีโตโยต้าที่เป็นเอาผ่าได้ง่ายใช่ไหมฮะอันนี้แบบมันมีอาจจะเป็นรถแมสที่คนช่างก็ชำนาญอยู่แล้วอ๋อโอเคแต่มันจะมีรถบางคันรถมีคันนึงที่ใช่รถยุโรปนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะคุณชูวิทย์นี่คือกักไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยครับเดี๋ยวผมชวนคุณชูวิทย์ว่าโอเวอร์วิวด้วยนะฮะเอาวันไหนนัดสัมภาษณ์ไว้นะครับเดี๋ยวจะเอามาเอาเชิญแกมาทีมงานประสานอยู่แต่ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้มาด้วยดีครับอ๋อคือมานั่งอยู่ในสตูปกติผมไม่สัมภาษณ์ใครนะปีนี้สัมภาษณ์คุณชูวิทย์คนเดียวก็คือปิดรายการทั้งครึ่งชั่วโมงคุยกับคุณชูวิทย์คุยกับคุณชูวิทย์คนเดียวเลยสุดยอดพอเหรอมันดีครับดีพอเหรอรายการผมฮะผมพอเฮ้ยคุณชูวิทย์เนี่ยเอาไม่อยู่มั้งครึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูนะครับอ๋อแต่ว่ามาถึงในสตูเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราติดตามน่าจะมีอะไรมันๆเยอะนะครับเพราะว่าคุยกันว่าอยากให้แกเล่นนายกเยอะๆหน่อยอยากฟังว่าแกจะเล่นประยุทธ์เยอะไหมเพราะวันก่อนเล่นไปแล้วอยากดูว่ารอบนี้มาโอวิวกล้าเล่นประยุทธ์หรือเปล่าคือออกโอวิวสัมภาษณ์โดยใช่ครับนะฮะใช่ครับนะครับรอติดตามนะนะครับพูดถึงเรื่องจีนนะครับก่อนจะเบรกตกลง8มกราคมนี้นี่คือผ่อนคลายมาตรการผ่อนปรนมาตรการให้คนจีนนั้นสามารถมาท่องเที่ยวได้ใช่ไหมนะครับมันก็มีข้อกังวลไหมมันก็มีแหละนะครับที่กังวลเป็นพิเศษก็คือประเทศที่อยู่ใกล้ๆอย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะซึ่งวันนั้นผมเข้าไปใน Twitter นะฮะผมขออนุญาตด้วยนะทางเจ้าของทวีตเนี่ยนะที่เขาเป็นน่าจะมีความรู้ภาษาจีนเขาแปลให้ฟังว่าไอ้คำที่เขาเซิร์ชในโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยประเทศไทยนี่น่าจะมาเป็นประเทศแรกๆมันอาจจะเป็นประเทศแรกด้วยซ้ำไปเรื่องอะไรฮะจีนเทาอะไรเงี้ยไม่มาเที่ยวครับพี่มาเที่ยวนะครับซึ่งสถานการณ์โควิดในจีนตอนนี้ก็ถือว่ายังหนักนะนะครับหนักตั้งแต่โอเครัฐบาลสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะผู้นำจีนเนี่ยยอมที่จะผ่อนปรนมาตรการใช่ไหมฮะเรื่องของการล็อกดาวน์ต่างๆจนนำมาสู่วันที่8มกราคมนี้ที่อาจจะทำให้คนจีนนั้นออกไปท่องเที่ยวได้โดยไม่มีการกักตัวพูดง่ายว่าคืนสภาพของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนในพรมแดนต่างๆเนี่ยคืนมาเกือบเต็มร้อยเพื่อจะรับมือกับวันที่8แต่ก็ยังมีมาตรการนะฮะว่าคุณต้องตรวจ PCR ก่อนเข้าประเทศกับประเทศจีน48ชั่วโมงนั้นมันก็มีหลายเรื่องที่คนจีนเดินทางไปเนี่ยต้องเตรียมรับทั้งหนึ่งความกลัวไปเองว่าเขาเชื้อเขาระบาดหนักครับเราคิดไปเองนะนี่มันก็อัตราการระบาดอ่ะเท่าๆกับเรานี่แหละนั้นเดินทางมาเราต้องระวังเขาไหมเราต้องเตรียมฉีดวัคซีนของเราป้องกันคนในประเทศเราหรือเปล่าพวกบูสเตอร์โดสอะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งมาตรการพูดไปถึงการท่องเที่ยวว่ามันจะต้องเตรียมเรื่องของบริการหรือเปล่าเพราะลูกค้ามันกลับมาเกือบจะสมเบือบเกือบไหมวะผมว่าน่าจะเยอะน่าจะถึงครึ่งนึงของก่อนโควิดนะมีคนวิเคราะห์กันเยอะไงเพราะว่าจะมาเลยเหรอมันจะทยอยต้องทยอยผมว่าคนจีนกลัวอยู่เพราะว่ามีคนวิเคราะห์กันเยอะว่าเศรษฐกิจในประเทศเขาก็หนักอยู่เหมือนกันมีเงินแล้วไม่ใช่แบบว่ามารวมทั้งเชื่อว่าคนจีนจำนวนมากจะแห่มาประเทศไทยเพื่อฉีด mRNA อ๋อมันมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในประเทศจีนเขาฉีดตัวเชื้อตายอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็ mRNA เริ่มเข้ามาละก็เริ่มฉีดกันละแต่ว่าก็อาจจะมาเอาเร็วที่เนี่ยคือจีนไม่อยากได้ซีโนแวคซีโนฟาร์มอะไรแล้วพอแล้วเขาทั้งนั้นเขาคงอยากได้อนุทินไปเป็นนายกเขาด้วยมั้งเฮ้ยอนุทินเขา mRNA แล้วอยู่ไม่ว่าเขาตอนนี้ประเทศไทยตอนนี้ซีโนแวคซีโนฟาร์มหายากไม่มีแล้วมั้งซีโนแวคนี่มีไหมสำหรับกองเชียร์ซีโนแวคถ้าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ถ้าคุณอยากฉีดคุณไปจีนเลยอ๋อโอเคเพราะยุคนึงที่ทะเลาะกันเรื่อง mRNA กับซีโนแวคใช่ไหมฝั่งเชียร์ประยุทธ์เนี่ยจะแบบบอกว่าซีโนแวคมันสุดยอดวัคซีนเจ๋งที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครคิดถึงซีโนแวคคุณบินไปเที่ยวจีนไปขอจีนฉีดซีโนแวคผมคิดถึงซีโนแวคในโลกแรไอเทมฮะแต่ก็คนต่างๆเหล่านี้ที่คุณศิโรจน์พูดก็น่าจะฉีด mRNA กันหมดแล้วมั้งหลังจากที่นะครับติดโควิดกันไปหลายคนขณะที่นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะคุณหมอเฉลิมหานพาณิชก็บอกเหมือนกันว่าหากจีนเปิดประเทศให้คนจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ก็จะเป็นส่วนดีของภาคการท่องเที่ยวไทยนะครับขณะที่โรงพยาบาลเอกชนปกติคนจีนจะเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับภายในประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะนิยมจะมารับบริการตรวจสุขภาพแล้วก็มารักษาออกมาเวลาเข้ามาโรงพยาบาลเอกชนไทยนี่เขามารักษาพวกแบบภาวะผู้มีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ส่วนใหญ่มาทำกิฟต์โอเคก็จะส่งผลดีกับตลาดด้านสุขภาพนะอันนี้ทางคุณหมอเฉลิมซึ่งเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกก็คือพูดง่ายว่าลูกค้าจะกลับมาสำหรับโรงพยาบาลเอกชนลูกค้าจะกลับมานอกจากเรื่องการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องได้มาบริการเรื่อง PCR ตรวจโควิดกลับบ้านรวมทั้งหรือเรื่องฉีดวัคซีนนะโดยปกติแล้วลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นจีนเยอะนะครับขณะที่ในช่วงก่อนที่จีนจะมีการผ่อนคลายมาตรการนะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับ
ของไทยเนี่ยนอกจากประเทศเพื่อนบ้านคือ CLMV เนี่ยเนาะมีกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็มาเลเซียเวียดนามเนี่ยนะฮะขออภัยแล้วก็จะมีกลุ่มที่มาจากตะวันออกกลางใช่มีอินเดียก่อนนี้อินเดียมาอันดับหนึ่งเลยโอ้อินเดียนี่เยอะมากเต็มพัทยาเต็มระยองยึดพัทยาหมดแล้วครับเรียบร้อยนะครับเพราะประเทศเขาเปิดก่อนนะนะฮะตอนนั้นไม่มีจีนแล้วก็ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ทยอยกันมาตอนออกกลางมาคนก็จะดีใจหน่อยเพราะว่าแถวธรรมบุญครองทุกคนคิดถึงพลังมาดามครับนะครับพลังมาดามเนี่ยคือเป็นฉายาธรรมบุญครองครับเรียกพวกผู้หญิงตะวันออกกลางคือมาดเขาแบบคนมีตังค์แล้วเหมือนมาดามเดินไงเรียกมาบุญครองนี่คือรู้รุ่นรวยอยู่รู้รุ่นฮะนี่เขาเปลี่ยนเป็น MBK ความคลาสสิกมันคืออะไรใช่ไหมแต่ทรายผมก็มาบุญครองอีกนะครองเยอะเหรอฮะใช่พวกมาดามถ้าอินเดียก็ต้องเป็นไอคอนสยามโอ้เยอะมากเดี๋ยวไปไอคอนอยู่เยอะมากอินเดียเต็มหมดคนอินเดียเยอะมากย่านเผลอๆเยอะกับตรงทำไมอินเดียชอบไปไอคอนสยามอันนี้ผมก็คงถูกจริตเขามั้งไปขึ้นเรือบ้างไปอะไรบ้างรวมกันอยู่ในนั้นอ่ะผมไปเดินคุณไปเดินตลาดตลาดอะไรนะที่เรียกตลาดไทยตลาดสยามสนุกข้างล่างสุขสยามข้างล่างที่ไปเป็นคล้ายตลาดน้ำอินเดียสักครึ่งหนึ่งใช่คนอินเดียเยอะมากตอนแรกผมนึกว่าเป็นทุกที่แต่ปรากฏไปห้างอื่นที่เป็นลักษณะเดียวกันอ่ะไม่เวลาไปมาบุรัตอะไรไม่ค่อยเจอคนอินเดียไปเดินเนาะเจอแต่คนไทยเขาเดินทำไมฮะเขาขายของมันเป็นย่านก็เลยในประเทศเขาอาจจะขายเยอะไงส่วนใหญ่พาหุรัตเนี่ยคนไทยไปเที่ยวเพราะมันเป็นย่านอินเดียใช่เป็นย่านซิกคนจีนอยู่เยอะคนจีนก็ไปเที่ยวด้วยเพราะว่าคนจีนมันก็อยู่ที่โยลาดแต่คนโยลาดนี่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปเพราะมันเป็นไชน่าทาวน์แต่มันเป็นสตรีทฟู้ดนะครับขณะที่ความกังวลในช่วงนี้เนี่ยอย่างเช่นคุณจาตุรนต์ฉายแสงนี่นะฮะแกนนำพรรคเพื่อไทยนั้นก็แสดงความเห็นนะเกี่ยวกับกรณีที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเป็นจำนวนหลายๆล้านคนเนี่ยนะครับก็แน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือความพร้อมนะในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณจาตุรนต์นั่นคือสนใจวัฒนธรรมจีนมากนะผมเคยได้ยินเขาร้องเพลงจีนเป็นอัลบั้มเลยนะแกพูดจีนแบบแกบอกว่าชัดเกินไปคือคนจีนเนี่ยมันจะพูดแบบเบอร์พูดแบบคำรวมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนพูดจีนชัดเกินไปคือพูดชัดจนจีนงงอย่างเงี้ยหรอคือมันชัดไปอ่ะมันชัดจนคนทั่วไปไม่พูดอ่ะครับคนทั่วไปมันต้องพูดแบบคำรวมๆแบบเบอร์ๆท้ายหางเสียงอะไรอย่างเงี้ยแกมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้แกเรียนมาหลายปีครับใช่ๆเรียนมาน่าจะโอ้โหมานานมากก็ร้องเพลงปีอัลบั้มคนไม่เคยรู้กันนึกว่าแกร้องเพลงจีนแบบถอดคำไม่ใช่นะแกอ่านออกเลยเขียนได้นะเรียนแบบเข้าใจจริงๆแกจบอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นภาษาจีนเนี่ยน่าจะสนใจเป็นการส่วนตัวใช่ไหมใช่นะครับนะเห็นเรื่องภาษาจีนได้เห็นเนี่ยมีอะไรนะพูดถึงเรื่องนี้นะเห็นเขามีใช้สำนวนจีนเนี่ยผมอ่านไม่ออกแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษเนี่ยคือ a friend in need is a friend indeed นะฮะก็คือว่าเนี่ยก็อะไรนะเพื่อนที่แท้จริงคือเพื่อนยามยากอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แกก็จริงๆประเด็นที่แกพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่จริงๆคนไทยที่เที่ยวมาสัก 3-4-5 เดือนเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาเยอะก็คือเรื่องภาคบริการท่องเที่ยวเราเนี่ยไกลสุดกู่มากจากก่อนโควิดการบริการเราเนี่ยจาก10เหลือ1เลยอ่ะเพราะว่าคนมันน้อยลงคนที่มีสกิลบริการมันออกทำงานออนไลน์หมดแล้วหลังจากโควิดแล้วเขาไม่กลับมาแล้วนะไม่กลับมาแล้วเพราะว่าคุณกลับมาเนี่ยคุณด้วยต้นทุนด้วยที่คุณขาดทุนไป3ปีคุณก็จ้างคนราคาถูกๆซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่กลับมาแล้วเพราะรายได้เขามากไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ภาคบริการเรายังต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกเยอะใช่เรื่องของไม้แรงจริงโรงแรมดีๆหลายอันตอนนี้ก็สภาพก็โทรมด้วยนะก่อนผมไปโรงแรมแห่งนึงแถวแม่น้ำเนี่ยนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยนะคือเข้าแบบพูดตรงๆคือปวดท้องแบบปวดอึเลยนะเห็นห้องน้ำปุ๊บผมถอยเลยอะถอยไม่อึได้เลยมันดำอ๋อโอเคนะครับคือสภาพของโรงแรมเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆมันโทรมไปเยอะเป็นโรงแรมหรูไหมฮะขออนุญาตถามได้ไหมก็เป็นโรงแรมติดแม่น้ำครับแต่ว่าใช่เพราะว่าเนี่ยตอนนี้หลายจังหวัดประสบปัญหานี้เนาะโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาเองก็ตามเนี่ยคนขาดช่างขาดคนบริการหมดเลยคนดูแลโอ้เยอะมากคืออยู่ดีคือนักท่องเที่ยวกลับมาอย่างปีนี้ตามข่าวคือ11ล้าน11ล้านเกินเป้าไป1ล้านเลยนะเกินเป้าไป 10% แล้วก็เดี๋ยวดูว่าปีคือปกติเราจะต้องได้40ล้านก่อนโควิดอ่ะปีนี้จะถึง20ล้านไหมปี66ครับนะขณะที่กสิกรคาดการณ์ว่าปี66ทั้งปีเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาน่าจะหลักประมาณ1ล้านคนอย่างต่ำนะโดยประมาณ1ล้านก็แค่ 10% เองนี่ 10% ของปกติใช่ไหมปกติจีนก็มา 10% 10ล้าน10ล้านนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเบรกแรกประมาณนี้ก่อนถ้าเอาการเมืองจ๋าเลยเนี่ยเดี๋ยวเบรกถัดไปแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาตามไปต่อครับปีใหม่ปีนี้มีของขวัญที่คุณโดนใจแล้วหรือยังครับ Voice